สวัสดีค่ะเราจะมาทำการเลือกไพ่เสี่ยงทายนะคะในหัวข้อที่ว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรโดยจะมีไพ่สีกองนะคะมีสีของริบบิ้นวางอยู่บนไพ่นะคะให้คุณทำการเลือกไพ่แล้วคิดไว้ในใจว่าชอบสีอะไรนะคะค่ะสำหรับไพ่กองแรกนะคะคุณที่เลือกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการจับไพ่แล้วก็มาทายให้ก่อนว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรสำหรับคุณผู้ชายก่อนนะคะคุณผู้ชายที่เลือกใบนี้คุณจะได้ไพ่ควีนข้าวหลามตัดค่ะควีนข้าวหลามตัดนะคะแทนลักษณะของเนื้อคู่คุณที่มีรูปร่างโปร่งนะคะผิวขาวนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเราจะทำการจับไพ่ให้นะคะแล้วก็เลือกขึ้นมาให้ว่าคุณจะได้ไพ่ของเนื้อคู่ที่มีลักษณะอย่างไรสำหรับกองนี้นะคะได้มาเป็นคิงโคดำเป็นคนที่มีลักษณะผิวดำแดงสูงอายุหน่อยนะคะมีความรู้ความสามารถดีค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูไพ่กองที่2นะคะสำหรับคุณที่เลือกสีเงินมาดูที่คุณผู้ชายก่อนนะคะว่าลักษณะในคู่ของคุณผู้ชายที่เลือกไพ่กองนี้จะมีลักษณะอย่างไรค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทำการสับไพ่ให้ก่อนนะคะมาแล้วค่ะเลือกมาแล้วค่ะได้ควีนโพแดงนะคะก็มีรูปร่างลักษณะผิวขาวค่อนข้างท้วมนิดหน่อยนะคะตระกูลดีค่ะนะคะมีฐานะนะคะค่อนข้างมีฐานะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณผู้หญิงนะคะที่เลือกไพ่กองนี้นะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรขอสับไพ่นิดนึงนะคะได้แล้วค่ะคุณได้คิงโพแดงนะคะลักษณะเป็นผู้ชายที่ผิวขาวค่อนข้างท้วมนะคะอ้วนนิดนึงแล้วก็มีทรัพย์นะคะมีฐานะดีค่ะค่ะเรามาดูไพ่กองต่อไปนะคะกองที่3ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสีทองจับไพ่ก่อนนะคะมาดูเนื้อคู่ของคุณผู้ชายนะคะได้ควีนข้าวหลามตัดค่ะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างโปร่งผิวขาวนะคะมีเสน่ห์ค่ะนะคะจัดว่ามีตระกูลนะคะน่ารักค่ะค่ะคราวนี้เราจะทำการจับไพ่นะคะแล้วก็ขอดูลักษณะรูปร่างของเนื้อคู่ของคุณผู้หญิงนะคะที่เลือกกองนี้นะคะได้มาแล้วค่ะคิงโพแดงนะคะก็ผิวขาวค่อนข้างท้วมนะคะมีฐานะดีนะคะเป็นคนมีทรัพย์นะคะค่ะก็ค่อนข้างท้วมนิดนึงออกอ้วนนิดนึงนะคะสำหรับกองสุดท้ายนะคะคุณที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะคะเราจะทำการสับไพ่ให้กับกองที่4นะคะสำหรับคุณผู้ชายค่ะได้ควีนข้าวหลามตัดนะคะก็เป็นลักษณะเนื้อคู่ผิวขาวโปร่งนะคะมีเสน่ห์น่ารักก็จัดว่ามีชาติตระกูลดีนะคะ
และนี่ก็คือเนื้อคู่ของคุณที่เลือกไพ่กองสุดท้ายลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการสับไพ่แล้วก็เลือกเนื้อคู่กองสำหรับกองนี้นะคะกองสุดท้ายกองที่4นะคะให้กับคุณผู้หญิงค่ะค่ะได้ไพ่ออกมาเป็นแจ็คโพแดงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้แจ็คโพแดงเนี่ยก็เป็นลักษณะของชายหนุ่มอายุที่ไม่เกิน34ปีนะคะต่ำกว่า34ปีลงไปรูปร่างค่อนข้างท้วมนะคะขาวนะคะก็จัดว่ามีฐานะนะคะและนี่ก็คือลักษณะคู่ของไพ่กองที่4กองสุดท้ายนะคะสีทองนะคะการดูไพ่เสียงทายเป็นเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะคะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ